ได้ว่าเป็นประเด็นสะเทือนวงการลูกทุ่งหลังจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานได้ร่วมติดตามความคืบหน้าพยานหลักฐานปมครูเทียมถูกกล่าวหาพาเยาวชนชายวัย16ปีจากโคราชไปล่วงละเมิดกลางห้องพักในจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วหลังกระบวนการทางกฎหมายอยู่ในชั้นศาลนัดสืบพยานกุมภาพันธ์นี้จากกรณีที่ผู้ปกครองได้พานายจักรซึ่งเป็นนามสมมุติอายุ16ปีเข้าแจ้งความที่สภ.จักราชจังหวัดนครราชสีมาว่าถูกนายชุติเดชหรือครูเทียมอายุ60ปีครูสอนเต้นเพลงลูกทุ่งระดับแนวหน้าของเมืองไทยพาไปกระทําอนาจารที่ห้องพักในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เหตุเกิดเมื่อวันที่20กันยายน2565ล่าสุดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าประชุมรับฟังติดตามความคืบหน้าในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องเสนอพนักงานอัยการและพนักงานอัยการมีความเห็นส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่23ธันวาคม2565ผู้ต้องหาอยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลและจะนัดทั้งสองฝ่ายมาสืบพยานในชั้นศาลในเดือนกุมภาพันธ์2566ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ผลการสืบสวนระบุว่านายจักรเป็นนักเรียนและอยู่ในวงดนตรีของโรงเรียนแห่งหนึ่งได้รู้จักและติดต่อกับนายชุติเดชหรือครูเทียมเนื่องจากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือกรณีของครูเทียมนะครับจากการที่คุณพ่อคุณแม่นะครับพาน้องเข้ามาแจ้งความนะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับนะทั้งผมนะท่านผู้จัดการท่านผู้การให้ความสำคัญคู่กับสภ.ท้องที่นะครับนะตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับณวันนี้สำนวนจะเห็นได้เจนว่าเรามีการดำเนินคดีอย่างรวดเร็วนะครับนะมีการจับกลุ่มออกมาต่อศาลออกหมายจับนะแล้วจับกลุ่มนะศาลก็เห็นด้วยว่าพยานฐานเพียงพอนะครับแล้ววันนี้การทำงานรวดเร็วนะครับเราใช้เวลาแค่เดือนกว่าเองนะครับนะในการที่สรุปสำนวนการสอบสวนแล้ววันนี้พนักงานการก็มีความเห็นสั่งคดีฟ้องต่อศาลแล้วนะครับโดยนายจักรได้นัดหมายกับครูเทียมว่าจะมารับที่บ้านในพื้นที่อำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่16กันยายน2565เพื่อไปศึกษางานและจะหางานให้ทำโดยครูเทียมขับรถมารับและพาไปที่ห้องพักในพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นได้กระทำอนาจารล่วงละเมิดแต่ผู้เสียหายขัดขืนจึงไม่สามารถทำอะไรได้และได้พาผู้เสียหายมาส่งที่บ้านนายจักรจึงได้แจ้งกับผู้ปกครองให้ทราบและขอความช่วยเหลือจากตำรวจและเป็นที่มาที่ให้ชุดปฏิบัติการไทยแคปเข้าสนับสนุนการตรวจค้นบ้านของครูเทียมพร้อมนำตัวมาพบพนักงานสอบสวนและแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีในความผิดฐานพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่อการอนาจารพาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยวิธีอื่นใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นสำหรับในคดีนี้นะคะทางนิวเคลียร์เคลียร์ข่าวได้ติดต่อไปยังพันตำรวจเอกขเชนเสตาปุตตะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามรายละเอียดพบว่าในกรณีนี้เป็นเรื่องของการกลุ่มมิ่งขายฝันให้เด็กค่ะและหลอกเด็กไปกระทำอนาจารโดยที่เด็กเองมีความหวังอยากหาเงินช่วยเหลือครอบครัวคือลักษณะก็คือเขาคือเหมือนขายฝันให้เด็กอ่ะว่าแบบเดี๋ยวจะชวนเด็กเป็นดีเจนะจะปั้นเป็นนักร้องนะอะไรเงี้ยฮะแล้วก็หลอกเด็กไปที่บ้านแล้วก็กระทำอาจารย์เด็กเราก็เด็กเขาก็มีความกล้าเพราะว่าเขาไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเด็กอื่นๆอีกเขาก็เลยมาแจ้งความเราก็พอมาแจ้งเนี่ยทางตอนแรกพ่อแม่เด็กเขาก็แบบคือเด็กคือเด็กบ้านนอกแล้วก็คือเขาทางครอบครัวก็ค่อนข้างจะไม่มีค่อนข้างยากจนนะฮะก็เด็กก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระครอบครัวก็เลยก็อยากที่หารายได้เพิ่มปรากฏว่าก็ใช้ความมีชื่อเสียงใช้ความเนี่ยคือเขาเรียกกรูมมิ่งกรูมมิ่งคือการแบบใช้อุปกรณ์อุบายหรือใช้อะไรต่างๆให้เด็กเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็แล้วก็ใช้การกรูมมิ่งเนี่ยก็มา
กระทำอนาจารเด็กสำหรับสภาพจิตใจของเด็กผู้ถูกกระทำในขณะนี้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วทางด้านพันตำรวจเอกเชนนะคะก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงเยาวชนที่อาจจะเคยถูกกระทำในลักษณะคล้ายกันนี้สามารถเดินทางมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ค่ะประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเนี่ยมีใครเคยโดนมีใครโดนพฤติกรรมอย่างเงี้ยสามารถมาแจ้งความกับทางตำรวจได้ครับขณะที่ด้านครูเทียมผู้ต้องหาได้ให้การภาคเศษนะคะโดยมีการกล่าวอ้างว่าที่มีการกอดเพราะรักและเอ็นดูแบบลูกศิษย์ค่ะก็เป็นภาคเศษนะคือบอกว่ามีการกอดเพราะว่าเหมือนกอดลูกศิษย์กอดอะไรเงี้ยครับใช่ครับวันนั้นผมก็พาทางทีมงานก็พาพอชุดพิสูจน์หลักฐานอะไรไปเก็บรวบรวมหลักฐานนะครับสำหรับในแง่ของเยาวชนนะคะก็มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรู้เรื่องของการกลุ่มมิ่งเด็กพร้อมอยากฝากเตือนเยาวชนให้ระมัดระวังการไว้เนื้อเชื่อใจและต้องรับรู้ถึงสิทธิ์และการรับมือเมื่ออาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันการถูกล่วงละเมิดค่ะคืออยากให้เด็กๆนะฮะคืออยากความไว้เนื้อเชื่อใจคือถ้าไม่ใช่เป็นพ่อแม่หรือคือทุกวันนี้การเด็กถูกหลอกมีปริมาณเยอะมากขึ้นอย่างที่ผมทำคดีเนี่ยทั้งบ้านบางทีก็เป็นพ่อเลี้ยงทางโรงเรียนก็บางทีก็เป็นครูที่ก็ทำอาจารย์กับเด็กทางวัดก็มีหลวงพี่ทำกับเนรอย่างเงี้ยมันทุกวันนี้เราต้องพยายามป้องกันตัวเองพยายามอย่าไปเชื่อใจใครนะครับเพราะว่าแล้วก็มีสิทธิ์เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่ปกป้องตัวเองทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเราสามารถปกป้องตัวเองได้นะครับอย่างเคสครูเทียมเนี่ยที่เป็นประเด็นผมคือมันมีอีก2เด็กอีกอื่นๆอีกที่โดนลักษณะเดียวกันคือแต่ไม่ถึงขั้นอนาจารเป็นการกรูมมิ่งคือเป็นการหลอกลวงเด็กอ่ะผมก็เลยเนี่ยถ้าเป็นไปได้ทางเมืองไทยเราอยากให้มีการพัฒนาว่าการกรูมมิ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดละคือไม่ต้องเด็กต้องมาถึงถูกกระทำอนาจารหรือเด็กถูกข่มขืนแค่แบบคุณคิดจะหลอกเด็กหรือมีข้อความส่งไปที่หลอกเด็กหรืออะไรต่างๆเนี้ยครับก็ถือว่าเป็นความผิดละเด็กๆเราได้เป็นการเซฟเด็กครับเราก็ต้องมาคิดสังคมมาช่วยกันคิดว่าเราจะทำไงให้สังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ปลอดภัยในเรื่องทางเพศเด็กทางเราต้องมีการป้องกันเด็กการให้ความรู้ให้ภูมิคุ้มกันเด็กว่าเนี่ยวิธีการหลอกลวงทางออนไลน์มีกี่วิธีการมีอะไรต่างๆแล้วก็เราก็เอาจากประสบการณ์จริงมาสอนให้เด็กเพื่อที่มีภูมิคุ้มกันเพื่อที่เป็นการป้องกันไม่ให้เด็กถูกละเมิดนะฮะสำหรับเด็กและเยาวชนที่คิดว่ากำลังอยู่ในภาวะที่ถูกล่วงละเมิดหรือถูกกระทำอนาจารก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือแจ้งเรื่องราวได้ผ่านทางแฟนเพจไทยเคกซึ่งเป็นคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือ www.cliphlutthamngai.com นะคะหรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1559ค่ะเคลียร์นะจบไหม